เดี๋ยววันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวน้องจะได้เรียนเกี่ยวกับไลน์อัลกอริทึมครับก็คือใช้อัลกอริทึมของเบสแฮมนะครับหรือมันเป็นการที่ทำสแกนคอนดิชันในไลน์ตัวนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับไลน์อัลกอริทึมนี้ครับหรือก็คือทำเบสแฮมอัลกอริทึมเนี่ยแหละครับซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเขียนเบสแฮมไลน์อัลกอริทึมก่อนเดี๋ยวเราจะมีอยู่ในเลคเชอร์อยู่แล้วในตัวส่วนของอัลกอริทึมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราต้องใส่อินพุตกับแล้วออกมาเป็นเอาท์พุตอะไรบ้างนะครับก็คืออินพุตเนี่ยเราจะมีอินพุตอยู่4ตัวนะครับในการสร้างไลน์เรารู้อยู่แล้วว่าในการที่จะสามารถสร้างไลน์ได้สร้างเส้นตรงขึ้นมาได้1เส้นเนี่ยก็คือจะต้องมีจุดปลายอยู่2จุดนะครับอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับตัวนี้ซึ่งเลือก P1 กับ P2 นั่นเอง P1 ก็คือแทน X1 Y1 นะครับเป็นโคดิเนตของมันส่วน X2 Y2 ก็คือเป็นของ P2 งั้น input ของเราที่เราจะต้องใส่ก็คือ X1 Y1 แล้วก็ X2 Y2 เข้าไปนะครับก็คือให้อยู่บรรทัดเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ space ในการเว้นให้รู้ว่าเป็นค่า X1 Y1 X2 แล้วก็ Y2 ส่วน output เนี่ยของเราก็คือให้เราปริ้นออกมาoutput ก็คือจุดที่จะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงในรูปแบบของraster scheme นะครับก็คือที่ใช้จุดพิกเซลในการแสดงผลนะครับก็คืออันนี้จุดเริ่มต้นเป็นจุด3 4แล้วก็จุดปลายคือจุด10 50ดังนั้นเราต้องโชว์จุดทั้งหมดที่เรียงที่วางตัวเป็นเส้นตรงนะครับก็คือจะได้เป็นจุดตรงนี้3 4 4 5 5 5ตรงนี้นะครับไปจนถึง10 50ซึ่งอัลกอริทึมเนี่ยจะอยู่ในเลคเชอร์อยู่แล้วเราสามารถใช้อัลกอริทึมนี้เนี่ยในการทำตามได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอัลกอริทึมนี้เนี่ยถ้าเราเดี๋ยวเราดูไปเนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะครับมันจะได้1กรณีนะครับอันนี้ตัว midpoint ไลน์อัลกอริทึมที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยในอัลกอริทึมเนี้ยในเลคเชอร์เนี้ยมาได้1กรณีแล้วเราจะทำยังไงกับกรณีที่เหลือนะครับเราก็จะมีตัวอย่างโค้ดอันนี้เป็นโค้ดของ Mathematica นะครับก็คือที่จะเป็นการแสดงว่ามันมีได้หลายกรณีนะครับก็คือมี4กรณีอันนี้ซึ่งเอาพอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าตัว original Bayesian หรือ like algorithm เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูนะครับหรืออัลกอริทึมนี้นะครับสามารถใช้ได้ในกรณีไหนอันนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับซึ่งเส้นตรงเนี่ยกรณีของเส้นตรงก็คงต้องแบ่งตามความชันนะครับอาจจะมีความชันหรือมีอย่างอื่นอีกไหมที่ในการแบ่งกรณีของเส้นตรงอันนี้เราต้องหาตอบให้ได้ว่าอัลกอริทึมนี้เนี่ยมันใช้ได้ในกี่กรณีนะครับในกรณีไหนบ้างนะครับหรือแล้วก็อะไรที่เป็นตัวแบ่งกรณีของเส้นตรงในการสร้างเส้นตรงในการใช้อัลกอริทึมนี้จากนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เพิ่มมามีอีก4กรณีนะครับในการเลือกใช้4กรณีนี้แบ่งตามอะไรนะครับแล้ว4กรณีนี้ครอบคลุมการสร้างเส้นตรงทั้งหมดหรือยังนะครับอันนี้เราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าจริงๆแล้วมี4กรณีหรือมีมากกว่า4กรณีที่เราจะใช้ในการสร้างเส้นตรงทั้งหมดทุกรูปแบบที่เราจะสร้างได้นะครับอันนี้ก็จะเราต้องเรียนแล้วรู้พยายามหาให้ได้ว่าหาคำตอบให้ได้ว่าในการสร้างเส้นตรงมีทั้งหมดกี่กรณีที่ใช้ในการสร้างแล้วอัลกอริทึมที่อยู่ในเลคเชอร์เนี่ยตัว original Bayesian ham ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กี่กรณีแล้วพอเราเพิ่มกรณีเข้าไปให้มันใช้ได้กับทุกกรณีสี่กรณีนี้เพียงพอหรือไม่นะครับอันนี้อาจจะเป็นทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราต้องหาให้ได้ว่ามีทั้งหมดกี่กรณีซึ่งถ้าเกิดเราหาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทําใน lab 4ได้นะครับก็คือเราสามารถจะผ่านเทสเคสทั้งหมดได้ถ้าเราสามารถพอดเส้นตรงได้ทุกกรณีนะครับตัว midpoint line algorithm ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วมันก็คือเป็นวิธีการเลือกจุดในการสร้างตรงนะครับอันนี้เราจะเห็น choose D choose U ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอะไรคือ D อะไรคือ U ถ้าเรามอง
ถ้ามองให้เห็นภาพก็จะเหมือนอย่างนี้นะครับก็คือเรามีดิสเพลย์นะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นดิสเพลย์แล้วถ้าเกิดเรามีเส้นตรงเนี่ยสมมติเรารู้ว่าเส้นตรงมาเป็นรูปแบบนี้แต่ในการดิสเพลย์ก็คือเราดิสเพลย์ในการแสดงสีจุดละกันนะครับถ้าอย่างเนี้ยเราก็จะง่ายว่าจุดต่อไปเนี่ยในการสร้างเส้นตรงเส้นเนี้ยที่เริ่มจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สามจุดปลายจุดต้นไปยังจุดปลายตรงนี้เนี่ยจุดแรกนี้ใช้แน่ๆแล้วก็จุดปลายก็คืออันนี้งั้นคราวนี้จุดระหว่างกลางระหว่างจุดสีเหลืองทั้งสองอันเนี้ยจะเป็นจุดอะไรสโลปตัวนี้มันไปทางด้านขึ้นเฉียงเฉียงตรงนี้ครับก็คือตอนออกเฉียงเหนือนะครับถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยก็คือในการเลือกจุดมันจะมีได้สองแบบก็คือเราจะเลือกจุดนี้นะครับเราจะเลือกจุดอันนี้หรือจุดบนตัวนี้หรือจุดล่างอันนี้นะครับในการที่เรามองอันนี้เป็น reference เราจะมองว่าเราจะเลือกจุดข้างบนหรือจุดข้างล่างจุดข้างล่างอันนี้หมายความว่าเป็นจุดต่อจากจุดที่หนึ่งนะครับอันนี้มันก็คือจะมองเห็นเป็นข้างบนกับข้างล่างเราก็ต้องหาได้ว่าเราจะเลือกจุดไหนที่สามารถสร้างเส้นตรงหรือแสดงเส้นตรงเนี้ยขึ้นมาในดิสเพลย์ได้แล้วใช้จุดที่น้อยที่สุดนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะง่ายก็คือมันก็จะเป็นจุดแบบนี้ก็จะแสงจุดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็คือถ้าเรามองอันนี้ก็คือเหมือนความชันเป็นหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถแสดงจุดสีเหลืองเนี้ยแทนเส้นตรงสีน้ำเงินนี้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าในดิสเพลย์เนี้ยถ้าเกิดในดิสเพลย์ก็คือจะแสงเส้นตรงรูปแบบนี้สีเหลืองที่เราไฮไลท์เอาไว้นะครับงั้นถ้าเกิดว่าความชันเป็นอย่างอื่นล่ะสมมติความชันเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นรูปแบบนี้เราจะทำยังไงเราต้องเข้าใจอัลกอริทึมก่อนว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเราจะเลือกข้างบนหรือข้างล่างอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเรียนในส่วนของเลคเชอร์นะครับว่าจุดถัดไปจากตรงนี้เนี่ยเราควรจะเลือกข้างบนหรือข้างล่างนะครับก็คือเมื่อกี้ที่มีเลือกชุดอยู่ชุด C เนี่ยก็คือข้างบนหรือข้างล่างอาจจะมองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเลือกข้างบนละกันงั้นต่อไปจากจุดนี้เราจะเลือกอะไรเราจะเลือกข้างบนหรือข้างล่างอาจจะมองถ้าเราเดาๆจากรูปนั้นน่าจะเป็นข้างล่างอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็ไปดูแล้วว่าในอัลกอริทึมเนี่ยมันจะเป็นยังไงในการเลือกจุดข้างบนหรือจุดข้างล่างนะครับจุดของก็คือจุดเฉียงหรือถัดจากจุดที่เราสนใจนะครับอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็จะง่ายว่าถ้าเราเทียบจากจุดนี้ถัดไปก็จะต้องเป็นจุดข้างบนอันนี้จะเป็นอะไรถ้าเรามองก็เหมือนเป็นจุดข้างบนซึ่งอย่างเงี้ยแหละก็คือตัวอย่างที่เอามาใช้ในการเขียนอัลกอริทึมของเบสันแฮมนะครับก็คือพยายามเลือกจุดให้ได้ว่าจะใช้จุดไหนเป็นจุดต่อไปโดยที่มีหลักการคำนวณอยู่นะครับแล้วก็อ้างอิงจากสมการคณิตศาสตร์ของเส้นตรงก็คือสมการ y เท่ากับ mx บวก c นั่นแหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะสามารถเข้าใจอัลกอริทึมนี้แล้วก็สามารถหาทุกกรณีของเส้นตรงได้แล้วก็สามารถที่จะทำแล็บตัวนี้ได้งานแล็บตัวนี้จะเป็นงานกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเดิมจากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับกลุ่มละ3คนมีใครสงสัยอะไรไหมครับเสร็จแล้วเหรอครับพี่ใช่ครับกูลงไปเอาวิตามินมาแป๊บเดียวเองโอเคเข้าใจกันไหมเอ่ย